กันแบบไม่แนวสกาเอามาฟังซอยนกคุ้มลีนกคุ้มลีบินข้ามปลายเตยสุ้มมูกระเทยบ่หูจักนักร้องยิ่งยงพอเห็นหน้าตายคนอะไรจมูกโด่งโด่งร่างก็สูงโปร่งกระมุกโด่งส้นโปร่งฟรังซอยนกแต่แต่นกแต่แต่บินข้ามปลายต่างซบไงชาวบ้านอยากให้ลูกได้พัวฝรั่งของหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมโอเลี้ยงคนหัวหมอครับยิ่งในวันละที่สนานนะคะเราขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวขำย่ำข่าวรั่วค่ะครับทาง MV 5แห่งนี้นะครับใช่แล้วค่ะซึ่งเราจะเสนอทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา5 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแบบนี้ครับวันนี้ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมไปอย่างสูงที่ติดตามเราอยู่นะอาจจะรอว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มันล้าช้าเอ้ยมันล่าช้าประเดิมเพราะไม่ใช่อะไรล่ะครับเกิดการขัดข้องทางราชมงคลเล็กน้อยทางเทคนิคเล็กน้อยนะฮะเพราะรายการเราเป็นรายการสดใช่ไหมเกิดข่าวสารเราที่อัพไว้เนี่ยมันคลอดออกมาไม่ได้แล้วก็ต้องรอนิดนึงตอนก็เราบอกแล้วนะครับว่ารายการเราสดไม่ใช่รายการแห้งใช่แล้วนะเพราะเกิดว่าเครื่องมันอุบัติเหตุเล็กน้อยฮะพวกที่ข่าวที่เราได้เตรียมไว้ยังไงก็ท่านผู้ชมก็ยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามรออยู่นะฮะSMS มาหาเราหน่อยครับ4643201ค่ะหรือจะเป็น MMS หมายเลข4642311ครับส่งมาได้ทุกเรื่องเลยนะฮะได้แล้วจะไปติชมรายการหรือจะมาทักทายกันในรายการของเราส่งรูปมาก็ได้เพราะว่าตอนเรากำลังจะมีขวัญใจของ MVTV 5นะคะจะเลือกขวัญใจเริ่มเมื่อไหร่ครับแม้กระทั่งเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้กำลังเร็วๆนี้เร็วๆนี้ใช่ไหมจะมีประกวดขวัญใจ MV 5ใช่ค่ะเอาละพูดไม่ให้เสียเวลาไม่เสียเวลาเอาไปไหนไปคุยที่ขาที่โต๊ะดีกว่าไม่ช่วงละเลงข่าวป้าไปเลยค่ะวันนี้บางท่านอาจจะเห็นบอกโอ้โหน่าอยากกินแตงโมจังเลยแตงโมบนหัวคุณจิ๊กนะฮะยิ่งอากาศร้อนๆนี่ขอแตงโมสักแม่แถมนึงอ่ะโอ้โหเขากำลังฮิตแตงโมลูกเนี้ยพยายามสรรหาเลยเดี๋ยวก็แตงโมมะละกอบ้างแล้วอะไรหลายๆอย่างองุ่นบ้างอย่างเงี้ยคนยังเข้าใจสรรหาแล้วฮะใช่ค่ะกำลังฮิตเลยใช่ไหมใช่แล้วอ้าวเข้าไปข่าวแรกเลยก่อนไม่เสียเวลานะครับเกี่ยวกับตอนนี้นะฮะหน้าร้อนนี่ท่านผู้ชมครับเวลาจะทานอาหารอะไรต้องปรุงให้สุกก่อนนะต้องระวังนิดนึงต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างที่ทางเหนือเนี่ยเห็นไหมมีการกินหมูเนี่ยลาบดิบอ่ะค่ะเกิดเสียชีวิตไปแล้ว1 ท่านนะอุ้ยน่ากลัวแล้วเนี่ยกัดร้อนด้วยมันแมงสาบมันเป็นพยาธิอะไรไปเลยหลายอย่างหมูดิบๆอ่ะไม่ได้ลาบดิบอ่ะค่ะอย่าไปยังไงก็ทำให้สุกก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะขออภัยนะสาธารณสุขไม่ศึกษาธิการนะพร้อมด้วยนายแพทย์ชำนาญหานสุทธิเวชสกุลครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเจ้าและคณะครับได้เดินทางไปยังตลาดบ้านดู่ตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจตราความสะอาดและการถูกสุขอนามัยของตลาดสดรวมทั้งคุณภาพของอาหารที่วางขายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคครับซึ่งท่านนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์ได้กล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์โรคทริคิเนโลซิสนะฮะซึ่งเกิดจากการกินลาบหมูดิบและลู่ดิบเขาเรียกว่าแถวทางเหนือเขาเรียกว่าลู่ลาบลู่อะไรพวกลู่ที่มีเลือดด้วยนะในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านมีผู้ป่วยรวม20 รายและขณะยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล2 รายแล้วมีผู้เสียชีวิต1 รายที่เรียนให้ทราบนะทราบมาจากสาเหตุการกินเนื้อหมูสดโดยการนำเนื้อหมูสดที่ชาวไทยภูเขาเขาเลี้ยงไว้บนดอยสูงมารับประทานไม่ได้ผ่านการฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์นะครับอีกทั้งยังนำไปกินสดๆไม่ผ่านการปรุงให้สุกครับนายแพทย์สวิตก็ได้กล่าวต่อไปว่าการตรวจตลาดสดวันนี้ได้มีการสุ่มตัวอย่างนำอาหารที่วางขายไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปตรวจสอบกับน้ำยาที่ได้เตรียมมาอาหารที่วางขายอยู่ต้องไม่มีสารอื่นปนเปื้อนในอาหารและสามารถตรวจเช็คและรู้ผลในทันทีในอาหารต้องไม่พบยาฆ่าแมลงหรือสารฟอกขาวซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วนะเมื่อรับประทานเข้าไปครับตามที่เขียงหมูและผู้ขายต้องซื้อเนื้อหมูจากเจ้าประจำและเป็นหมูที่ผ่านการฆ่าเชื้อจากโรงฆ่าสัตว์เท่านั้นนะครับอ๋อหมูที่เขากินเข้าไปที่มีคนเสียชีวิตมีคนเจ็บอยู่โรงพยาบาลคนป่วย20 กว่ารายนะแล้วก็เสียชีวิต1 รายเพราะว่าเอาหมูมาจากชาวเขาที่เลี้ยงไว้แล้วก็มาฆ่ากันกินกันเองเลยอย่างเงี้ยแล้วก็กินดิบๆทั้งลาบทั้งลู่โอ้อันนี้อันตรายนะเรามายังไงก็
ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพหน่อยให้กินให้สุกก่อนอย่าไปกินดิบนะแต่ข่าวต่อไปค่ะข่าวต่อไปไปดูหมาแสนรู้หมาตัวนี้มันรู้มากๆเลยนะฮะเขาว่าคาบเงินซื้อขนมได้ด้วยโอ้คนถ้าหมาถ้าเลี้ยงดีก็น่ารักนะครับบรรดาพ่อค้าในตลาดอมสินครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่กลางเมืองเทศบาลนครลำปางเจ้าว่ามีสุนัขแสนรู้คาบเงินไปซื้อขนมที่ร้านเซเว่นทุกวันแม้ไปเซเว่นด้วยสร้างความมือฮาต่อหน้าพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาซื้อของในตลาดเป็นอย่างมากนี่นะครับเนี่ยเจ้านี่เจ้าตูบสีดำเนี่ยไปซื้อของแล้วหมาตัวนี้มีชื่อว่าเจ้ารถถังนะฮะสุนัขพันธุ์ผสมร็อตไวเลอร์แล้วก็ลาบราเดอร์นะสีดำตัวใหญ่อายุ7ปีแล้วครับนายสิทธิโชคเจ้าของหมากล่าวว่าช่วงสายๆของทุกวันในเจ้ารถถังเนี่ยมักจะรอตนแล้วจะให้เงินและธนบัตร20บาทก่อนที่จะพาไปเดินซื้อขนมโดยจะคาบเงินไปที่ 7-Eleven ในใกล้กับตลาดที่ร้านที่มีกฎห้ามไม่ให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในร้านแต่เจ้านี่ฉลาดมากครับจะนั่งรอที่หน้าร้านแล้วก็จะส่งสัญญาณด้วยการเห่าหอนส่งเสียงให้ตนเข้าไปซื้อขนมให้ในร้านให้อ๋อเขาไม่ให้สัตว์เข้าใน 7-Eleven แต่มันนั่งรอที่หน้าร้านนะส่งเสียงเห่าหอนไปซื้อขนมให้พอได้ขนมจะคาบขนมเดินทางกลับมาที่ร้านแล้วก็จะกินขนมที่ร้านอยู่เป็นประจำทุกวันสำหรับเจ้ารถถังในตนเลี้ยงไว้แต่เล็กๆครับหลังจากมีนายตำรวจนายหนึ่งนำมาให้ตนเลี้ยงเป็นสุนัขอารมณ์ดีไม่เคยกัดหรือไม่เคยทำร้ายใครและเป็นที่ชื่นชอบรักใคร่กับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาซื้อของในร้านปกติจะกินอาหารเมล็ดและข้าวอยู่แล้วโดยจะรถถังชอบกินขนมหวานต่างๆขนมกรอบๆอะไรพวกนี้เขาชอบนะออกเขาไม่เข้าในเซเว่นแต่ก็เห่าหอนอยู่ข้างนอกเนี่ยเออนี่เห็นไหมฮะเนี่ยขออันแน่น่ารักดีโอ้ยมันโอ้ยมันไม่คนละหมาเลยนะไปข่าวบันเทิงมั้งข่าวบันเทิงนะคะกลับมาข่าวบันเทิงบ้างนะคะครับผมเขาบอกว่ารีเทิร์นสาวนี้รีเทิร์นแล้วค่ะน้องพิมซาซ่ารีเทิร์นกับคุณว่านแล้วนะคะช่วงนี้คุณพิมทำอะไรก็ดูหวานหวานสีชมพูไปหมดเลยนะคะนักสื่อข่าวก็เข้าไปถามว่าคุณพิมรีเทิร์นกับคุณว่านเหรอพิมก็บอกว่าก็ไม่อยากจะพูดแหละแต่ก็อัปเดตรูปเต็มไปหมดเลยนะคะอัปเดตตลอดไปไหนไปเที่ยวกันก็อัปเดตตลอดเราไปดูดีกว่านะคะน้องพิมก็จะตอบกับเราว่ายังไงว่าจริงหรือไม่จริงนะคะครับค่ะก็เผอิญวันนั้นอยู่ด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็แบบนั่งเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบถ่ายรูปแบบบอกว่าดูซิเนี่ยแบบคนเราแบบไม่คุยไม่ยอมพูดคุยกับคนอื่นหมดแต่เล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแซวหยอกเล่นไปไหนมาด้วยกันอะไรใช่ค่ะก็จริงๆแล้วพิมพ์เองก็ไม่ได้มีใครนะคะหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะแย่ถ้าหากว่าเราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองพูดคุยกับใครสักคนนึงไม่ว่าจะใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงวันนี้คนจะมองว่าเป็นว่านพิมก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่แปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาคุยกันจริงๆคุยกันตลอดอย่างที่เคยพูดไปว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนี่กลับมาคุยกันตลอดเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ดีนะคะไม่โกรธกันไม่เกาเหลากันดีมากค่ะดีแล้วล่ะฮะส่วนเรื่องจะรักกันในอนาคตหรือจะแต่งนั้นเป็นเรื่องก็อีกอย่างนึงก็แล้วกันนะคะครับผมเอาละค่ะอีกสาวนึงนะคะก็บอกว่าคุณนกเผยว่าโปรเจกต์ละครไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะโวรั่นเลยนะคะเขากำลังจะทำสองเรื่องนะคะพุ่งมากมายเลยนะเงินทองไหลมาเทมาเลยนะคะเอาละค่ะเราไปฟังเสียงคุณนกจริยานะคะว่าเขาจะทำละครอะไรและทำไมเขาถึงโชคดีแล้วก็เฮงขนาดนี้นะคะครับค่ะเตรียมละครอยู่ค่ะตอนเตรียมละครอยู่อีกเรื่องนึงแล้วก็มีที่พี่เล่นเองของพี่ออฟพี่แดงรักเกิดในตลาดสดพิเศษหรอก็เป็นละครสนุกเรื่องนึงนะคะจะพิเศษอะไรก็เป็นแนวอะค่ะแนวที่แปลกออกไปอย่างเช่นเราก็จะเห็นทุกคนก็คือแบบเป็นรักเกิดในตลาดสดอะแม่ค้าเรื่องนี้แบบว่าค่อนข้างจะลงไปเป็นชีวิตที่ติดดินสัมผัสได้ง่ายแล้วก็เล่ากันแบบง่ายๆสนุกเป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้จ้ะนี่เป็นไงมากนกจริยานะโชคดีมากนะเล่นก็เก่งเป็นผู้สร้างก็เก่งมากเลยนะคะแหมไม่มีอะไรที่จะเฮงไปกว่านี้แล้วนะคะในชีวิตนี้สามีก็หล่อลูกก็น่ารักครอบครัวอบอุ่นค่ะเราก็ขออวยพรให้โชคดีตลอดไปนะคะครับค่ะเอาละค่ะสาวต่อไปนะคะ24รับว่าปลื้มมากแฟนหนุ่มมาดูแลตัวเองดีๆนะคะเจ้าตัวพูดถึงความรักเลยนะคะว่าตอนนี้ความรักหวานมากเลยนะคะอย่างหนุ่มปั้นจันเนี่ยเขาบอกว่าเขาห่วง24มากเลยนะคะห่วงยังไงคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาห่วงจริงหรือห่วงเล่นไปเลยค่ะไปอันนั้นจริงเอ๊ะ ไม่แต่ถ้าเป็นเรื่องของงานแล้วเขาก็เข้าใจแหละอืมค่ะแต่ว่าชีวิตจริงนี่ห่วงมากก็นิดนึงก็คนคบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องถือเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของทุกคู่แล้วเนาะเห็นว่าแบบไม่ค่อยได้ไปไหนสัก
ก็ห่วงค่ะเขาก็เป็นห่วงเพราะว่า24ส่วนใหญ่จะแบบชอบไปไหนมาไหนเองแบบสร้างไงคะไปคนเดียวแล้วก็จะชอบเจอคนโรคติดบ่อยเขาก็เลยแบบไม่อยากปล่อยให้ไปเองแล้วอะไรเงี้ยค่ะอ๋อวอลลุ่มใช่ไหมคะสวยดีนะคะมันแตกต่างไหมคะแซมเพิร์ลใช่ไหมคะฮอตเซ็กซี่อะไรอย่างนี้ก็ภาพออกมาก็สวยดีนะคะอะไรแตกต่างนะคะมันไม่เหมือนที่เรามันไม่ใช่ภาพที่เราเคยคุ้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าปกติคือเราอยู่ด้วยกันมันจะไม่มีมุมอะไรแบบนี้อะค่ะค่ะก็แปลกตาก็เขาก็เห็นเขาบอกนะคะว่าก็คงไม่ได้ถ่ายอะไรบ่อยแล้วเพราะว่าถ่ายบ่อยเดี๋ยวคนเบื่อเดี๋ยวเลียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีก็อยากถ่ายบ่อยไปเลยเรามีมั่งไหมเรามีมั่งไหมเรายังแฟนไงมั่งแฟนหนูก็ไม่ถ่ายเขาบอกไม่อยากให้ปล่อยไปคนเดียวไม่อยากให้ปล่อยไปคนเดียวเพราะว่าเจอคนโรคจิตเจอคนโรคจิตตลอดโอ้โรคจิตเยอะเจอต้องสาวสวยไม่ได้ว้าวแล้วคนเดียวนะไม่ได้ก็ยังไงก็อย่าเดินใช้เดี่ยวก็แล้วกันนะคะต้องยิ้มซีนะคะยังไงก็บอกพี่ปั้นจันก็แล้วกันดูแลให้ดีๆก็แล้วกันเดี๋ยวไปเจอหนุ่มวิจฐานอีกใช่ฮะแล้ววันนี้พี่โอเล็กมีข่าวดีอะไรมาบอกกันข่าวดีก็เกี่ยวกับตอนนี้ฮะปตท.จับมือกับ ICT นะฮะจะเปิด Wi-Fi ฟรีนำร่องก่อน200จุดเลยอันดับแรกจะเริ่มที่กรุงเทพมหานครก่อนเลยนะครับเข้าสู่ในช่วงมีข่าวดีมาบอกไปเลยค่ะช่วงมีข่าวดีมาบอก ICT จับมือปตท.เปิด Wi-Fi ฟรีนำร่องก่อน200จุดนายสรัญรังคสิริรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมันบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกล่าวถึงการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายในสถานีบริการน้ำมันของปตท.ว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัท TOT จำกัดมหาชนและกระทรวงพลังงานเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงโดยไม่คิดค่าบริการภายใต้ชื่อ PTT Free Wi-Fi by TOT เพื่อให้บริการด้านสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับประชาชนในสถานีบริการน้ำมันของปตท.โดยในระยะแรกจะเปิดบริการตามสถานีน้ำมัน200แห่งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดคาดว่าจะสามารถเปิดบริการครบทั้งพันแห่งภายใน 5-6 เดือนนี้นะขอรับชาวนายดีมากฟรีด้วยนะแล้วอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่สุดเลยนะครับรับรองว่าคงทำให้คุณไม่ผิดหวังหาใช้ฟรีเลยนะฮะ Wi-Fi ฟรีเลยถูกต้องเอาละค่ะเราจะพักโฆษณากันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปนะคะครับแป๊บนึงนะครับ